นอกจากการรับหนังสือรับรองของสสหน้าใหม่แล้วนะคะขณะเดียวกันก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าวันนี้กกต.จะมีมติประกาศรับรองสสแบบบัญชีรายชื่อหรือไม่นะคะหลังจากที่มีความชัดเจนจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาว่ากฎหมายลูกว่าด้วยสสไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะคะในเรื่องของการคำนวณซึ่งกกต.ก็ได้ย้ำมาโดยตลอดว่าได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วและระบุว่าสูตรคำนวณสสมีเพียงแค่สูตรเดียวเท่านั้นค่ะบรรยากาศที่สำนักงานกกต.หลังประกาศรับรองสสแบบแบ่งเขตจำนวน349คนวันที่2มีบรรดาสสและตัวแทนทยอยเดินทางมารับหนังสือรับรองการเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกกต.ก็เปิดให้สสใหม่เข้ารับหนังสือรับรองได้ทุกวันจนถึงวันที่11พฤษภาคมไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะโดยตัวแทนของนายสุชาติตันเจริญสสฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐก็เดินทางมารับหนังสือเป็นคนแรกตามด้วยสสพรรคประชาธิปัตย์อาทินายชุมพลจุลสายสสชุมพรนายถาวรเสนเนียมสสสงขลานายสาธิตวงศ์หนองเตยสสตรังนายสาธิตปิตุเตชะสสระยองและนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์สสพัทลุงพรรคเพื่อไทยนายจิรายุห่วงทรัพย์สสกรุงเทพและนายสุรพงษ์อึ้งอัมพรวิไลสสปทุมธานีก็เดินทางมารับหนังสือในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะขณะที่สสหน้าใหม่อย่างพรรคพลังประชารัฐอาทินางสาวพาดาววรกานนท์นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงศ์สสกรุงเทพและนางสาวไพลินเทียนสุวรรณสสสมุทรปราการก็เดินทางมารับหนังสือก่อนแต่ก็จะนัดรวมตัวไปแสดงตนที่สภาพร้อมกับสสคนอื่นๆนะคะด้านพรรคภูมิใจไทยนายพราดรปริศนานันทกุลสสอ่างทองก็ได้เดินทางมารับหนังสือก่อนที่จะไปรายงานตัวพร้อมกับสสคนอื่นๆในพรรคในภายหลังค่ะมาที่ความเห็นของสสหน้าเก่าอย่างนายถาวรเสนเนียมสสประชาธิปัตย์ระบุถึงการทำงานร่วมกับสสหน้าใหม่ว่าทั้งสองฝ่ายจะปรับตัวเข้าหากันและยึดประโยชน์ของประชาชนและความสงบของประเทศและถือว่าเป็นเรื่องปกติการทำงานของคน500คนที่จะมีความเห็นแตกต่างกันหากยึดประโยชน์ของประชาชนทุกอย่างก็จะดีเองนะคะและก็ไม่กังวลหากมีอดีตรัฐมนตรีมาทำหน้าที่เป็นสว.และเลือกโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะถือว่ามีประสบการณ์ในการเป็นฝ่ายบริหารและจะมาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติค่ะขณะที่ความชัดเจนการประกาศรายชื่อส.ส.แบบบัญชีรายชื่อซึ่งในวันนี้กกต.ก็ได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาเพื่อประกาศรับรองส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อตามกฎหมายลูกมาตรา128ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา91โดยพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.ก็กล่าวว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วก็จะเสนอที่ประชุมกกต.เพื่อให้มีมติซึ่งกกต.ก็ได้เตรียมแนวทางการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อไว้พร้อมแล้วย้ำว่ากกต.มีสูตรคำนวณส.ส.เพียงสูตรเดียวนะคะส่วนจะประกาศในวันนี้ได้เลยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมของกกต.ค่ะในส่วนนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะต้องพิจารณาวินิจฉัยอีกทีนึงหมายถึงว่าถ้าเกิดศาลมีคำวินิจฉัยเนี่ยเราก็สามารถประกาศได้ทันทีใช่ไหมคะครับก็ต้องให้ทางกรรมการการเลือกตั้งเข้าประชุมพิจารณาครับขณะที่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ยื่นหนังสือการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อให้กกต.โดยยืนยันว่ากกต.สามารถใช้มาตรา128ของกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และมาตรา91ของรัฐธรรมนูญมาเป็นฐานในการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อได้แต่ต้องใช้หลักเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำส.ส.1คนนะคะดังนั้นก็จะมีเพียง16พรรคการเมืองเท่านั้นที่จะได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพร้อมเห็นว่าการคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ชี้ว่าให้ใช้สูตรใดในการคำนวณ นะคะแต่ระบุว่ามาตรา128ของกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ไม่ขัดกับมาตรา91ของรัฐธรรมนูญค่ะทั้งนี้หากการคำนวณส.แม้ว่าการคำนวณส.ส.จะเป็นอำนาจของกกต.นะคะแต่หากทำให้พรรคการเมืองได้รับความเสียหายก็พร้อมที่จะใช้ช่องทางทางกฎหมายในการฟ้องร้องต่อไปค่ะก็ต้องมารอลุ้นกันในช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะว่ากกต.จะมีมติประกาศรับรองส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้เลยหรือไม่นะคะหลังจากที่มีความชัดเจนในเรื่องของการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแล้วค่ะคุณปวีณาคุณสุพนันท์คะ